วันสุดท้ายแล้วใครที่ยังมีอยู่ตอนนี้เท่าไหร่800บาท800บาทวงเงิน800บาทที่เราต้องรีบใช้แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบคกันนิดนึงว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งเราไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนค่ะทางแม่ค้าขายอาหารทะเลนะเขาก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยมามีแบบเฟส5แล้วอะไรต่างๆถือว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีทำให้ร้านค้าเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าคนละครึ่งเฟส5ครั้งนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยในเรื่องของวงเงินนะ800มันก็น้อยอยู่นะจริงๆวันนึงเรากินข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยมัน60กว่าบาทแล้วนะจะ70แล้วคือบางคนบอกว่า800เนี่ยมันใช้ประมาณเดือนกันยาก็หมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะ คือแบบช่วงเลนใช้อะคือแบบ 2-3 เดือนแต่ว่าคือเราใช้หมดแต่เดือนแรกแล้วทำให้ลูกค้าเดือนหลังเนี่ยมันหายไปก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่านะจะมีเฟส6ก็อาจจะช่วยเพิ่มวงเงินมากกว่านี้อะไรต่างๆได้หรือไม่นะคะขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งชาวไชน่าเนี่ยเขาบอกว่าก็รีบแห่ซื้อให้ครบ800ภายในวันนี้นี่แหละจะพยายามให้ทันแต่ปรากฏว่ามันต้องผิดหวังเพราะอะไรเพราะว่าร้านค้าขายของชำในหมู่บ้านเนี่ยพากันออกจากโครงการไปหมดแล้วหรือว่างดรับสิทธิ์คนละครึ่งทีนี้เนี่ยทางพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่ามีที่มาที่ไปนะว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าร่วมโครงการแล้วเนื่องจากว่ากลัวว่าการที่จะต้องนำยอดไปคำนวณภาษีเพราะว่าในเรื่องของการเข้าร่วมคนละครึ่งเนี่ยมันมีจุดๆนี้เข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำ 60% ของยอดขายเนี่ยออกมาหักค่าลดหย่อนต่างๆแล้วก็เข้าระบบคำนวณภาษีซึ่งเป็นการคำนวณแบบอัตราก้าวหน้าด้วยทำให้แต่ก่อนก็เคยมีรายได้ปกติสามารถหักค่าลดหย่อนอะไรต่างๆได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีอะไรต่างๆแต่พอเข้าร่วมโครงการปุ๊บพอมันมีรายได้เพิ่มขึ้นมันเข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีกลายเป็นว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่กลับเสียภาษีมากขึ้นก็เลยกลับว่าไม่เข้าร่วมโครงการดีกว่า